พิพิธภัณฑ์เครื่องบินนะคะเพื่อนๆที่เห็นนี้คือเครื่องบินคองคอร์ดนะคะที่ปิดกิจการไปแล้วเป็นเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือแอร์ฟรานซ์ค่ะหรือแอร์ฟรองค่ะเอาให้เห็นอันนี้ไปก่อนขับผ่านพอดีที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆมีรีสตอรองมีร้านอาหารมีทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นเลยนะคะเขาอนุรักษ์เอาไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาดูค่ะเพราะว่า เครื่องบินเหล่านี้คือไม่มีวิ่งแล้วนะคะไม่มีบินแล้วคาเฟ่คือแคชเชียร์นะคะอันนี้คือทางเข้านะคะเพื่อนๆทุกคนจะต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะจ่ายเงินค่าตั๋วเพื่อที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะตั๋วตามนี้เลยนะคะมีตั๋ววันและตั๋วผู้ใหญ่ตั๋วเด็กนะคะเด็กอายุ 5-14 ปีนะคะถ้าเป็นตั๋ววัน17ยูโรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็22ยูโรค่ะอันนี้คือตั๋ววันนะคะที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อนๆทุกคนจะต้องกรอกรายละเอียดก่อนนะคะเรามากันทั้งครอบครัวเราเขียนใบเดียวค่ะเพื่อที่เขาจะควบคุมโรคติดต่อนั่นเองนะคะก็คือโรคที่ระบาดณตอนนี้นะคะแล้วก็ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีจุดให้ล้างมือไม่ใช่นะคะมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือทางเข้าหมดทุกที่เลยค่ะก่อนเหรียญ3ยูโรนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะอันนี้คือ2พ่อลูกกำลังอยู่ในยานอวกาศนะคะเพื่อนๆยานอวกาศอยู่ตรงนี้นี่เกตโฮกแล้วยานอวกาศกำลังเดินทางไปแล้วค่ะยานอวกาศนะคะเพื่อนๆมีเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นบนขึ้นล่างเพื่อนๆ เห็นตรงนี้คือบริเวณทางเข้านะคะก็จะมีช็อปมีร้านค้าต่างๆนะคะในมูซิอุมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะแล้วก็มีของเล่นมากมายนะคะที่ให้โยดเหรียญแล้วก็เล่นค่ะให้เห็นเทคนิคเครื่องเทคนิคต่างๆในรถนะคะเพื่อนๆรถคันนี้เทคนิคเป็นยังไงบ้างนะคะถอดให้เห็นเลยระบบไฟฟ้าระบบอะไรนะคะเพื่อนๆเขาถึงบอกว่าเทคนิคไงคะเทคนิคมูซิอุมเทคนิคมูเซียมเทคนิคพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถเยอรมันค่ะรถยนต์สมัยต่างๆนะคะเพื่อนๆสมัยเก่าดึกดำบรรพ์ที่นี่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะคะใครมาเที่ยวประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะยนตรกรรมเยอรมันนะคะดูซิตั้งแต่สมัยเก่าก่อนเขาให้เราดูเลยนะคะเชฟโรเลตทรัคของเชฟโรเลตนะคะไม่ใช่ของเยอรมันเทคนิคนะคะเพื่อนๆก็คือเน้นให้เห็นเทคนิคของรถยนต์ด้านในนั่นเองนะคะว่าเขามีเทคนิคการก่อสร้างการทำยังไงบ้างค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้นะคะเพื่อนๆแต่เราให้เห็นว่าเขาผ่าเครื่องมาให้ดูนะคะแต่ละรุ่นแต่ละแบบ